การเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นในอังกฤษเมื่อวานนี้ผลปรากฏว่าพรรคอนุรักษ์นิยมนำโดยนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันยังคงได้รับคะแนนเสียงข้างมากชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะเท่ากับว่าการออกจากการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือว่า Brexit ที่ถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิม31ตุลาคมที่ผ่านมานั้นยังคงจะต้องเดินหน้าต่อซึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันว่าจะผลักดันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะสื่อท้องถิ่นอังกฤษรายงานผลการเลือกตั้งทั่วไปที่เริ่มนับคะแนนทันทีตั้งแต่ปิดหีบ 22:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าพรรคอนุรักษ์นิยมหรือว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่นำโดยนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันได้รับคะแนนเสียงข้างมากไป364ที่นั่งจากเก้าอี้ในสภาทั้งหมด650ที่นั่งเท่ากับว่ายังคงกุมอำนาจรัฐบาลอังกฤษหมายความว่าแนวโน้มการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือว่า Brexit จะถูกผลักดันให้เดินหน้าต่ออย่างเต็มกำลังโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ทันทีที่ผลการเลือกตั้งปรากฏสู่สาธารณะในบอริส จอห์นสันในฐานะผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟประกาศทันทีว่าชัยชนะและคะแนนเสียงที่พรรคได้รับนั้นไม่ต่างจากการที่ประชาชนชาวอังกฤษได้มอบอำนาจให้รัฐบาลที่นำโดยพรรคคอนเซอร์เวทีฟเดินหน้ากระบวนการ Brexit ได้อย่างเต็มที่พร้อมให้คำมั่นว่าจะนำอังกฤษออกจาก EU ให้ได้ตามกำหนดภายในวันที่31มกราคมปีหน้าส่วนพรรคแรงงานหรือพรรคเลเบอร์ที่เคยเสนอให้มีการลงประชามติ Brexit ใหม่อีกครั้งกลับได้คะแนนเสียงไปเพียง203ที่นั่งทำให้เจอร์มี่คอร์บินหัวหน้าพรรคประกาศวางมือไม่ขอเป็นผู้นำรณรงค์การเลือกตั้งครั้งหน้าอีกหลังพรรคเลเบอร์พ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างหนักเป็นประวัติการนับตั้งแต่ปี2478เป็นต้นมาส่วนที่สกอตแลนด์พรรคแห่งชาติสกอตหรือ SNP ได้คะแนนเสียงไปอย่างล้นหลามในสกอตแลนด์40จากทั้งหมด59ที่นั่งซึ่งนางนิโคลาสเตอร์เจนหัวหน้าพรรคยืนยันว่าผลการเลือกตั้งในสกอตแลนด์แสดงให้เห็นว่าสกอตแลนด์ควรได้รับโอกาสเพื่อกำหนดอนาคตตัวเองผ่านการลงประชามติแยกตัวจากสหราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งค่ะ